ไปต่อกันที่ข่าวของพี่ศรีสุวรรณกันบ้างคุณผู้ชมนะครับพี่ศรีสุวรรณก็นักร้องนะของพวกเราอ่ะนะครับล่าสุดนะครับคุณศรีสุวรรณจรรยาครับก็เดินหน้าเข้าไปเอาผิดพรรคการเมืองว่าต้องมีส่วนรับผิดชอบกับทุนจีนสีเทางานนี้ทั้งคนและพรรคต้องรับผิดชอบนะครับไปดูรายละเอียดนะครับวันนี้ครับที่สำนักงานนะคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่าที่สำนักงานกกต.นะครับคุณศรีสุวรรณจรรยาครับเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยนะครับเข้าไปยื่นคำร้องต่อกกต.ครับให้ไต่สวนสอบสวนรวมถึงเอาผิดนักการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งของพรรคการเมืองนะครับกรณีเข้าไปเกี่ยวข้องกับนายตู้ห่าวนายทุนจีนสีเทาเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง2560ซึ่งห้ามให้พรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองกระทำการหรือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ใดกระทำการอันเป็นการก่อกวนหรือคุกคามต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนะครับคุณศรีสุวรรณนะครับบอกว่ากรณีคุณตู้ห่าวนะครับที่ทางตำรวจเนี่ยได้ดำเนินการจับกุมในหลายข้อหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดสถานบริการซึ่งมีโทษในอัตราสูงและเป็นเรื่องที่คนไทยสังคมไทยไม่ควรจะนิ่งเฉยต่อประเด็นนี้นะครับอีกทั้งเมื่อตำรวจได้ทำการขยายการสืบสวนสอบสวนมากขึ้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้องก็มีการไปพาดพิงถึงบุคคลซึ่งเป็นนักการเมืองพรรคการเมืองและโดยเฉพาะพรรคการเมืองขนาดใหญ่หลายพรรคที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการไปกว้านซื้อคฤหาสน์ที่ซอยลาซานการไปมีหุ้นส่วนอยู่ในบริษัทหรือเปิดบริษัทต่างๆมากมายนะครับไม่ต่ำกว่า22บริษัททั้งในกรุงเทพสมุทรปราการและภูเก็ตซึ่งก็มีนักการเมืองนะครับทั้งในอดีตและปัจจุบันเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่หลายคนซึ่งพ.ร.ป.นะครับว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา45ครับระบุว่าห้ามมิให้พรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งในทางการเมืองเข้าไปให้การส่งเสริมสนับสนุนบุคคลใดก็ตามที่อาจเข้าข่ายคุกคามหรือก่อความไม่สงบหรือกระทำผิดเกี่ยวกับศีลธรรมอันดีในสังคมไทยซึ่งการที่นายตู้ห่าวครับถูกกล่าวหาว่ามีความเกี่ยวพันกับยาเสพติดรวมถึงเปิดสถานบริการโดยไม่รับอนุญาตทั้งนี้นักการเมืองไม่ว่าจะเป็นใครสังกัดพรรคการเมืองใดถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ว่าจะตรงหรือทางอ้อมล้วนเข้าข่ายความผิดในมาตรา45ของกฎหมายพรรคการเมืองนะครับคุณศรีสุวรรณบอกว่าดังนั้นสมาคมเห็นว่าไม่อาจปล่อยให้ทางตำรวจดำเนินการสอบสวนตรวจสอบทางคดีอาญาและนอมินีเพียงฝ่ายเดียวในส่วนของนักการเมืองหรือพรรคการเมืองนะครับต้องมีส่วนเข้ามารับผิดชอบในเรื่องนี้โดยตรงจึงเป็นอำนาจหน้าที่ของกกต.ครับที่มีหน้าที่ดูแลกำกับพรรคการเมืองจะต้องดำเนินการไปสอบสวนเรื่องนี้ด้วยและถ้าหากพบว่ามีความผิดมีนักการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองนะเข้าไปเกี่ยวข้องก็จะต้องรวบรวมพยานหลักฐานส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพื่อลงโทษยุบพรรคเลยนะครับตามมาตรา92วงเล็บ3อย่างไรก็ตามครับก่อนหน้านี้ทางกกต.ได้เชิญคุณศรีสุวรรณเนี่ยเข้ามาให้ถ้อยคำจากกรณีที่เคยยื่นให้ตรวจสอบพรรคพลังประชารัฐรับเงินบริจาคจากนายตู้ห่าวจำนวน3ล้านบาทเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผู้สื่อข่าวครับถามว่านะจะสามารถระบุพฤติกรรมของนักการเมืองพรรคการเมืองที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับนายตู้ห่าวได้หรือไม่คุณศรีสุวรรณก็ตอบนะครับบอกว่าถือหุ้นอยู่ในธุรกิจของนายตู้ห่าวแม้ว่าจะเป็นภรรยานักการเมืองแต่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ถือว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันหรือเป็นบุคคลที่เอื้อประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงสัญชาติของนายตู้ห่าวจากสัญชาติจีนมาเป็นสัญชาติไทยหรืออาจเกี่ยวพันกับธุรกิจที่ซื้อขายกันกับนายตู้ห่าวซึ่งเท่าที่ปรากฏก็มีชื่อนักการเมืองพรรคการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยซึ่งมีทั้งพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านเข้าไปเกี่ยวข้องโดยเฉพาะพรรคการเมือง2พรรคใหญ่อีกทั้งพบว่ามีนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องเบื้องต้นประมาณ4คนทั้งนี้นะครับนักการเมืองจะต้องเอื้อความสะดวกให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาไม่ควรใช้อำนาจบาดใหญ่ไปขัดขวางหรือกระทำการใดๆที่ทำให้เรื่องนี้ซึ่งอยู่ในความสนใจของสาธารณชนถูกบิดประเด็นออกไปนะครับเราเรื่องก็นะไปถึงมือพี่ศรีจนได้นะครับคุณผู้ชมนะก็ต้องเข้าไปร้องเรียนแต่ว่าคราวนี้เนี่ยพี่ศรีก็ไปยื่นเรื่องนะฮะผ่านทางกกต.นะครับ